หลังจากเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้แล้วนะครับมี3สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกนะครับคือตรวจสอบการละเมิดครับจำกัดการโพสต์ในอดีตนะครับแล้วก็ตั้งค่าการแท็กครับไปดูกันครับกดรูปโปรไฟล์ด้านขวามือบนนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับกดที่กล่องข้อความสนับสนุนนะครับกดเข้าที่การแจ้งเตือนของคุณนะครับอันนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีการละเมิดตรวจสอบเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับไปเมนูเดิมนะครับกดที่ฟันเฟืองด้านบนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างหาคำว่าโพสต์นะครับเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับเรียบร้อยครับกดย้อนกลับนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับโปรไฟล์การแท็กนะครับเราไปเน้นที่การตรวจสอบนะครับเรียบร้อยครับถ้ามีการละเมิดนะครับให้รีบแก้ไขการจำกัดโพสต์ในอดีตนะครับเพื่อป้องกันโพสต์ต่างๆที่มันไม่ค่อยเหมาะสมการตรวจสอบการแท็กนะครับถ้าเราไม่เป็นผู้อนุมัติจะไม่สามารถแต่งบนโปรไฟล์หรือหน้าฟีดของเราได้นะครับ